ไม่มีอะไรมายังมายังเดี๋ยวโดนดูดสวัสดีครับถ้ามาแล้วทักกันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตะกี้ลืมบอกไงว่าจะไลฟ์แล้วพี่ว่าจะต้องพิมพ์ให้ผมหน่อยเนี่ยออกไปยอมไหมว่าเรากำลังจะเราเริ่มไลฟ์เพราะจริงๆไม่มีใครมาเราก็รอคนมาก่อนมาแล้วสวัสดีครับใครมาพี่ใครมาคนแรกทักกันได้นะครับใครมาทักกันได้นะสวัสดีครับใส่หน้ากากกันนะวันนี้เพราะว่าเพื่อเขาไม่ได้อยู่คนเดียวยังไม่มีใครมาใช่พี่แชร์ต่อเอ้ยมา3คนแล้วสวัสดีครับใครเอ่ยทักกันได้นะฮะเพราะว่าวันนี้ไลฟ์แบบใช้มือถือไลฟ์นะมันจะไม่เห็นโอ้ยสวัสดีครับ Little Beast ไม่ทำงานนะไม่ทำงานนะ Little Beast เนี่ยมาดูไลฟ์ตอนเวลางานนี่ได้ยินชัดไหมครับซาวเช็คหน่อยซาวเช็คหน่อยชัดอยู่สวัสดีครับใครมาคนแรกทักกันได้นะครับก็เสียงชัดอยู่นะชัดอยู่ครับระวังนะตอนนี้มีเหตุการณ์ระเบิดนะครับโรงงานผลิตอะไรนะผลิตพลาสติกใช่ก็ระวังตัวนะครับแล้วก็ระยะ5กิโลตอนนี้เขาให้อพยพแล้วนะโหมันก็รักษาตัวกันนะครับดูข่าวกันก็เช็คเสียงกันนิดนึงเนาะถ้าเกิดได้ยินชัดไม่ชัดยังไงบอกกันได้นะครับก็โอ้ยวันนี้คนมาเยอะเลยสวัสดีครับขออนุญาตพี่เอ็ดดี้ไว้นะครับผมมาไลฟ์ในช่องพี่เอ็ดดี้เลยนะเพราะว่าตะกี้เราโพสต์ว่าเราทำมีแขกมาเยี่ยมนะครับพี่เอ็ดดี้มาเยี่ยมจากกทม.นะฮะมาห้องฟังห้องนี้ห้องใหม่ที่ภูเก็ตนะครับตอนอยู่ที่ภูเก็ตตอนนี้ภูเก็ตเปิดเกาะแล้วนะฮะอยู่ในช่วงของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับก็ท่านที่ฉีดวัคซีนแล้วท่านที่มีผลตรวจแล้วเข้ามาภูเก็ตได้นะครับการป้องกันของเมืองเขาดีมากเลยครับผมเข้าไปในเมืองมานี่แบบดูเซฟมากครับดีไหมดีมากมากครับก็เขาต้องเซฟพี่เพราะถ้าเกิดท่านล่วงลงไปนี่อีกรอบนึงก็ไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ก็คือเรียกขายบ้านขายรถกันหมดแล้วนะฮะดูปลอดภัยกว่ากรุงเทพเยอะก็เขาก็ดูแลกันตัวเองเนาะเขาต้องดูแลตัวเองกันนะครับก็หลักๆจริงๆก็เราก็พยายามดูแลกันตัวเองนะเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยเหมือนอย่างเงี้ยผมอยู่ในห้องกันเนี่ยผมก็ใส่หน้ากากกันนะก็ใส่หน้ากากกันนะดูแลกันอย่างดีก็อ้าววันนี้มาแล้วถ้าเกิดใครมาไม่ทันก็ดูย้อนหลังแล้วกันเนาะตอนนี้ผมก็เล่าไปแล้วกันเนาะวันนี้ขอบคุณพี่โอ๊ตนะครับแวะมานะจริงๆแล้วผมเบียดเบียนเวลาครอบครัวพี่โอ๊ตนะว่าผมไปยืมตัวมาก็คือห้องเนี้ยเป็นห้องฟังใหม่อายุห้องนี่ประมาณเดือนนิดๆก็มีการเปิดเพลงฟังแล้วก็เบิร์นห้องไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ห้องเริ่มอยู่ในจุดที่ฟังแล้วเริ่มนิ่งแล้วเริ่มเสียงเริ่มนิ่งขึ้นไม่ค่อยมีอะไรค้างๆแล้วเนาะเพราะนั้นคือถามเป็นรีแอคชั่นก่อนว่าเข้ามาห้องนี้แล้วรู้สึกยังไงเพราะว่าจริงๆก็คืออันนี้ก็คือเป็นรีแอคชั่นเลยนะสำหรับคนที่มาเที่ยวแล้วก็เป็นในกลุ่มของพี่ๆน้องๆ Audio Nice เนี่ยเราก็จะมีเราก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเนาะอันนี้ผมตอนเข้ามาเลยเนี่ยผมสนใจที่น่าสนใจสุดๆอย่างนึงคือการเรื่องอะคูสติกครับอะคูสติกห้องนี้เป็นอะคูสติกที่แบบเราดูแล้วแบบเรามานั่งอยู่ในห้องเขาเนี่ยมันเราไม่รู้สึกถึงว่าความแบบที่แบบจริงจังมากคือเป็นการจัดอะคูสติกเพื่อแก้ไขปัญหาณจุดนั้นจริงๆผมว่าเป็นการจัดอะคูสติกที่น่าสนใจคือบางห้องทำอะคูสติกซะจนแบบว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นห้องที่เราแบบต้องมานั่งฟังเพลงจริงจังซึ่งแบบว่าความรู้สึกของการได้พักผ่อนได้อะไรมันอาจจะทำให้มันรู้สึกจริงจังไปครับ
ครับอันนี้คือแนวความคิดผมเพราะผมเป็นคนแบบฟังเพลงอะครับไม่คือเราไม่ค่อยได้จับต้องว่าแบบว่าคือถ้าเราเซตเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราก็สมควรจะมานั่งฟังเพลงในบรรยากาศที่มันผ่อนคลายครับมันเหมือนคอนเซ็ปต์ที่เราพยายามทำขึ้นมาก็คือว่าถ้าเราห้องเนี้ยจริงๆผมเป็นคนชอบฟังเพลงกันนะเพราะฉะนั้นคือว่าพอเซตลำโพงเสร็จแล้วอ่ะมันจะเลิกฟังเครื่องนะมันจะเป็นการฟังที่เพลงที่บทเพลงดูรายละเอียดของเพลงละมันจะไม่ฟังคอยจับผิดเครื่องละเพราะอย่างห้องอย่างซิสเต็มห้องเนี้ยไม่ได้มีตัวของเล่นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับยังไม่ได้ปรับอะไรเลยก็เรียกว่าฟังกันดิบๆอย่างเงี้ยอย่างที่เราฟังกันเนี่ยแล้วก็เพราะว่าเราพยายามไม่ไปจับผิดมันแล้วก็เรื่องของเราแต่เรารู้นะไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะว่าอะไรที่มันมีแล้วมันขาดแล้วเราจะไปเติมส่วนไหนเพราะนั้นคือนี่คือการเล่นผมว่าเล่นอย่างมีทิศทางไม่อยากให้เล่นคือลองได้ไม่ใช่เครื่องเสียงลองไม่ได้แหมเดี๋ยวจะไปหาว่านู่นนี่นั่นคือของดีๆมันมีนะมันเครื่องเสียงมันเป็นงานอดิเรกเอาไว้ลองนะครับเอาไว้ลองนะเพราะนั้นคือก็อยากให้เล่นเครื่องเสียงอย่างถูกต้องเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นจะเรียกว่าเล่นเหรอเดี๋ยวเรียกว่าเล่นมันเป็นของเล่นนะเนาะมันเป็นของที่งานอดิเรกไม่ใช่ว่าเอะอะจะซื้อนั่นซื้อนี่นะครับเราก็ไม่ได้ชวนจะซื้อนะอ่ะตะกี้มีคำถามถามมาพี่โอ๊ตถามว่าแผงฝ้านี่ขยับได้ด้วยไหมขยับได้นะครับจริงๆของห้องผมเนี่ยขยับได้หมดนะลอยตัวหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับคือถ้าเกิดเราเปลี่ยนลำโพงเราเปลี่ยนสายลำโพงอะไรเงี้ยการที่มันขยับได้หมดเนี่ยมันทำให้เราสบายขึ้นในการที่เราไม่ต้องมานั่งย้ายแบบต้องแกะออกอะไรเงี้ยเราทำอย่างเงี้ยครับผมว่ามันเหมาะสมเดี๋ยวลองหันกล้องให้ดูนะอย่างนี้นะคือแข่งด้านข้างเนี่ยมันขยับมันทำให้เป็นขานะมันขยับได้หมดนะเห็นไหมคือบอดี้ยินเสียงพี่โอ๊ตนภพลบอกก็พี่โอ๊ตต้องขยับใกล้ๆอ่ะเราก็โซเชียลดิสแทนซิ่งนะนภพลนะใช่ครับครับก็คืออันนี้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก่งก็เนี่ยเห็นไหมของผมมันจะมีรูระบายอากาศนิดหน่อยเท่านั้นเองนะแล้วก็ขยับได้หมดนะครับบนหัวบนด้านหลังก็พวกนี้จริงๆแล้วอ่ะเราปรับอะคูสติกกันอยู่ที่จริงๆมันไม่ได้มีสัดส่วนตายตัวนะครับแต่ว่าเรามีปัญหาตรงจุดไหนเราก็ไปแก้จุดนั้นอย่างห้องนี้เราฟังปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าห้องนี้มันมีปัญหาที่จุดไหนบ้างตรงไหนที่ต้องคิดก่อนอย่างเช่นอย่างเงี้ยเป็นเทคนิคก็แล้วกันเนาะเหมือนเขาเรียกว่าจุดเสียงตกเสียงแรกเนี่ยถ้าเกิดเห็นในภาพนะครับจากข้างๆลำโพงมันจะมีจุดเสียงแรกอยู่ก็คือจุดเนี้ยต้องจัดการมันนะฮะสำหรับท่านที่กำลังดูอยู่ต้องติดตรงไหนเนี่ยจุดนี้เป็นจุดแรกที่ต้องจัดการที่เหลือก็จะเริ่มจะปรับปรุงจากส่วนอื่นแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเทคนิคก็จะมาเล่าสู่กันฟังต่อไปนะก็ถือว่าเป็นงานถ่ายทอดแต่ห้องนี้ประตู2ชั้นนะครับหมายถึงประตูห้องประตูห้องประตู2ชั้นจริงๆประตู2ชั้นเนี่ยของผมเนี่ยเป็นไซส์บางๆนะจริงๆเดี๋ยวต้องเปิดให้ดูคือเนี่ยมันจะเป็นประตูเนี้ยประตูไซส์บางๆนี่แหละแต่ว่ามันจะมีเทคนิคในการทำเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าจะใช้ประตูแบบ2ชั้นจริงๆแท้ๆแน่นอนเนี่ยมันจะ1คือแพงด้วยแล้ว2เทอะทะใหญ่โตทำยากก็เลยใช้วิธีการใช้วงกบธรรมดาแล้วก็ฉีดโฟมลงไปในที่ประตูแต่ว่าข้างนอกมันจะเป็นประตูกระจกอีกอันนึงคือหลักๆ การทำประตู2ชั้นเนี่ยมันลดไปเป็น10เดซิเบลนะคือเราทำห้องเนี้ยครับเล่าให้ฟังก็คือว่าห้องนี้มีเสียงอ่ะมีน้อยเนี่ยมาประมาณถ้าเปิดแอร์ประมาณ44ถ้าปิดแอร์เนี่ย38เพราะนั้นคือถือว่าสงัดก็ถือว่าสงัดดีประมาณนึงนะฮะไม่ได้สงัดจนเดซจนแบบจนปวดหัวถ้าแต่ผมว่าต่ำกว่านี้ผมว่ามันจะเริ่มวิงวิงมันจะวิงก็ประมาณนี้แล้วห้องเนี่ยเวลาเราเติมอะคูสติกนะนี่บอกเผื่อเล่าไปเลยแล้วกันก็คือว่าผมใช้วิธีการคือเติมทีละชิ้นเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆไม่พอเติมนะครับจุดข้างหลังเนี่ยครับครับผ่านมากไออะคูสติกด้านหลังเนี่ยฮะผมว่าเห็นนะเดี๋ยวเปิดให้สมาชิกเขาดูหน่อยว่าประมาณไหนข้างหลังเป็นอย่างนี้เราอยู่ตรงนี้อ่
เห็นนะด้านหลังก็คือจุดที่สำคัญนะครับใช่มันจะเป็นตัวคือแหมลกหน่อยนะไม่เป็นไรนะอาจจะเห็นนะข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับหลังห้องเนี่ยของผมมันจะมีแผงอยู่หลายๆอันนะหลายๆแผงอยู่เพราะว่าที่ทำเนี่ยคือพวกนี้เวลาวางเราจะวางเป็นจุดที่มันมีปัญหานะครับมันจะบอกว่าอะคูสติกมันมองไม่เห็นอ่ะพี่โอ๊ตคือมันคือความยากของอะคูสติกคือว่ามันมองไม่เห็นใช่แล้วมีเครื่องถ้าแบบไปได้ก็ใช้เครื่องวัดก็ใช่ก็มีเครื่องวัดก็จะช่วยทุ่นแรงนะครับแต่สุดท้ายคือว่าเครื่องวัดเนี่ยมันวัดได้พี่บอยวัชระมันบอกว่าหูมนุษย์เนี่ยวัดได้เก่งเพราะเครื่องวัดได้แค่ฮาร์โมนิกเดียวแต่มนุษย์อ่ะมันวัดได้ 2-3 ฮาร์โมนิกคือจริงๆแล้วอ่ะเหมือนวันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเรามาทำอะไรกันคือมันกลายว่าเราเนี่ยฟังได้ละเอียดกว่าเราฟังได้ลึกกว่าก็เอาหูมาฟังแต่ว่าอย่างที่บอกคือเวลาเอาหูฟังเนี่ยตอนที่ช่างตรงวัดเนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์พอสมควรดังนั้นคือว่าถ้าพี่โอ๊ตว่างก็บอกให้พี่โอ๊ตไปช่วยฟังได้นะครับคือไม่ใช่เพราะของผมคือว่าขนาดผมทำเองเนี่ยผมว่าผมก็ฟังมาประมาณนึงอะแต่ว่ามาถึงจุดที่จุดคริติคอลบางจุดเนี่ยเราก็จะต้องคุยกันแล้วถามกันว่าแบบไหนมันคือควรจะเป็นหรือว่าเคยได้ยินแบบไหนมานะครับเพราะนั่นคือมันช่างมันพวกนี้มันกลายเป็นเรื่องประสบการณ์ละพี่ๆหลายๆคนเก่งเพราะว่าประสบการณ์ทั้งนั้นเลยแล้วแต่ละห้องที่เข้ามาตอนแรกที่ผมเซตไว้เออๆอย่างงี้ดีกว่าเล่าให้ฟังตอนที่เข้ามาห้องผมตอนแรกเนี่ยเอาไปฟังห้องกันนะพอห้องเสร็จปุ๊บฟังเสียงลําโพงที่ตอนแรกที่ฟังมาเราฟังก่อนไม่ทําอะไรเลยนะก็มาฟังกัน2ลําเพลงใช่รู้สึกยังไงบ้างพี่มีอะไรบ้างรู้สึกฟังแล้วเป็นยังไงคือเค้าเรียกว่าคือโทนเสียงโดยรวมของห้องเนี้ยมีความน่าสนใจสูงอยู่แล้วด้วยแล้วก็มันก็จะมีแค่รสนิยมครับเรื่องรสนิยมที่สำคัญมากว่าคนฟังคนที่เป็นเจ้าของห้องกับคนที่มาฟังเนี่ยรสนิยมอาจจะไม่ตรงกันมันก็เลยจะทำให้การพูดด้านว่าเสียงดีไม่ดีเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของมันไม่มีอะไรมาตัดสินอ่ะใช่เพราะว่าเอาจริงๆผมพูดตรงๆนะพูดแบบตรงไปตรงมาเวลาไปพี่ๆน้องๆไปห้องเพื่อนอ่ะคือคำว่าเฮ้ยห้องนี้เสียงดีหรือห้องนี้เสียงไม่ดีอ่ะจริงๆเราต้องผมเสนอว่าให้ใช้ว่าห้องนี้มีความน่าสนใจอย่างที่พี่โค้ชบอกนะมีความน่าสนใจด้านไหนเพราะว่าผมชอบเนี่ยลักษณะเสียงเฮ้ยห้องนี้เสียงดีก็ถูกหูเราเนี่ยกับเสียงเฮ้ยห้องนี้เสียงไม่ดีเพราะว่าไม่ถูกหูเราเนี่ยนะมันคนละเรื่องนะครับดังนั้นคือต้องผมว่าก็หน้าบางทีเจ้าของห้องบางห้องอ่ะเขาเรียกเขียวเลยอ่ะบอกเฮ้ยเพื่อนมาบอกเพื่อนบอกเสียงไม่ดีบอกไม่ดีได้ไงวะถ้าเกิดไม่ดีอ่ะเจ้าของห้องจะฟังได้ไงทุกวันผมว่าคนเราหูเนี่ยนะมันได้ยินความถี่ไม่เท่ากันอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะอย่าโกรธกันนะพอหูไม่เท่ากันแล้วมันได้ยินความถี่ไม่เท่ากันมันจะไปบอกของเพื่อนไม่ดีมันเป็นไปไม่ได้นะผมบอกให้อย่างนี้ดังนั้นคือเวลาไปห้องเพื่อนก็ระมัดระวังคำพูดนะผมว่าดีกว่าแล้วก็เราจะได้เป็นเพื่อนกันนานๆอย่างนี้นะครับขออนุญาตนะถ้าพูดตรงไปตรงมาแล้วแบบบางทีขัดอารมณ์ใครบ้างก็เอาเป็นว่าเอาห้องผมแล้วกันไม่ต้องไปพูดถึงห้องคนแล้วอ่ะห้องนี้ฟังแล้วยังไงนะพี่วัชตะกี้ขอโทษทีคือด้วยโทนเสียงของห้องเนี้ยมันเป็นการเข้ามาฟังครั้งแรกจะมีความรู้สึกว่าเออโทนเสียงเนี้ยมันเป็นโทนเสียงที่ผมชอบแล้วกันคือดีไม่ดีเราไม่รู้คือเป็นโทนที่มีเสียงกลางที่ออกมาเนี่ยนิ่งสงัดแล้วก็มีปลายที่ไพเราะแล้วในความคิดผมครับแต่มันพอเข้ามานั่งฟังได้2สําเพลงผมก็จะบอกคุณโรเบิร์ตว่าเอ๊ะทําไมผมรู้สึกว่ามันอึดอัดจังเพราะว่าผมเซตลําโพงที่บ้านหรือว่าอะไรเงี้ยผมจะเอามิติด้านกว้างกับด้านลึกให้มันสัมพันธ์กันครับแล้วความสูงมันก็จะเกิดเองเพราะว่าเราเซตมิติตามกว้างกับลึกให้ตามที่เราต้องการแล้วความสูงเรากําหนดไม่ค่อยได้แล้วมันก็จะไปตามที่อัดมาใช่นะมันก็จะเป็นไปจะมันจะเป็นไปตามระยะของลำโพงนะแล้วเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเออคุณโรเบิร์ตมีความคือเขาเป็นคนที่ชอบเสียงกลางประมาณนี้เวลาผมมานั่งฟังผมจะแนะนำหรือว่าคือผมจะไม่ได้แนะนำเรามาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยค
คือเราก็จะต้องถามว่าเขาอะต้องการเสียงไหนที่คงอยู่ในชุดเขาที่แบบเป็นความชอบส่วนตัวของเขาครับผมก็จะไม่เข้าไปแตะคือเราจะพยายามจะรักษาความดีที่คุณโรเบิร์ตชอบในชุดนี้เอาไว้เราก็เลยมานั่งคุยกันก็คือแบบพยายามก็ขยับนิดหน่อยครับเพราะว่าด้วยโทนเสียงที่มันมาดีแล้วอะมันทำอะไรนิดหน่อยมันก็ง่ายขึ้นไงคือแต่ก็เข้าใจครับว่าการนั่งฟังคนเดียวบางคือบางทีเราก็จะแบบหูล้าแล้วหูล้าหูล้าเนื้อมันจะแบบว่าแกว่งๆหน่อยเลยใช่คือเดี๋ยวตะกี้เราเข้าไปถึงเรื่องที่ไอ้นี่ละเรื่องเรามาทำคืออย่างนี้เรามาฟังใช่ไหมเราก็มาคุยเหมือนเราไปห้องไหนอะเราไปฟังก่อนนะไม่ถึงไม่ใช่มาถึงปุ๊บเฮ้ยห้องเนี้ยเบสมันหายไปไหนวะอะไรเงี้ยมันก็อันนั้นต้องมานั่งดูวิเคราะห์กันอีกหลายเรื่องนะครับก็นั่นคือว่าก็เราก็มาคุยกันเราก็มาเหมือนมันก็ผมว่ามันเหมือนมันมีเพื่อนมาช่วยฟังซึ่งมันคือข้อดีนะเพราะว่าหูเรามันล้าแล้วเวลาเซตลำโพงแต่ละทีอะบางทีถ้าเกิดเซตเอาเป็นเอาตายบางทีมันไม่ได้นะหรือบางทีตื่นนอนมาปุ๊บมาเซตสักทีแป๊บเดียวก็ได้ละอย่างลำโพงคู่เนี้ย802ดีเนี่ยผมเซตคืนหนึ่งทิ้งตัวมาฟังอีกรอบหนึ่งขยับนิดหน่อยก็จะได้เสียงที่พี่โอได้ยินซึ่งผมก็ยังรู้ว่าเอ๊คือจริงๆมีพี่ที่ภูเก็ตเนี่ยมาฟังแล้วนะคือจริงๆแล้วหลายๆคนก็บอกว่ามันดีแล้วแต่ผมก็ว่าผมก็รู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่ผมอยากจะลองทำเพิ่มแต่ผมอะหาเพื่อนขยับอยู่เพราะว่าผมมันหนัก85กิโลผมก็ไม่อยากโดนลำโพงทับตายคนเดียวนะผมก็เลยมีเพื่อนมาช่วยฟังดังนั้นคือวันนี้เราที่เราทำสวัสดีครับพี่โอฬารเราก็มีเพื่อนมาช่วยฟังวันนี้หลักๆคือพี่โอมาช่วยขยับลำโพงเอางี้แล้วกันแล้วที่เราขยับเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่พี่โอบอกตะกี้ครับเราขยับจากเดิมอะไม่มากนะมันนิดหน่อยเท่านั้นเองเหมือนจริงๆจริงๆห้องหนึ่งห้องเนี่ยมันจะมีจุดในการวางลำโพงเนี่ยอยู่ไม่มากนะที่มันลงตัวครับเพราะจริงๆแล้วมันพื้นที่มันจะอยู่วนๆแถวๆนั้นน่ะ3จุดจากนั้นเนาะประมาณนั้นเนาะใช่คือถ้าเกิดเป็นสูตรมันจะเป็นอย่างงี้เหมือนถ้าเกิดเป็นสูตรก็คือว่าห้องเราแบ่งความลึกของห้องเนี่ยเป็นที่1ใน3กับ1ใน5แล้วจากนั้นน่ะในระยะระหว่าง1ใน3กับ1ใน5มันจะมีระยะอยู่ประมาณ1เนี้ยประมาณอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วเราก็จะมาหาในจุดนี้ใช่มั้ยครับอย่างห้องผมเนี่ยพูดเลยเป็นตัวอย่างนะก็คืออย่างห้องผมยาว6เมตร65หาร3แล้วจะได้ที่2เมตรนิดๆใช่2เมตรนิดๆ2เมตร20นะครับแต่ถ้าเกิดหาร5จะประมาณเมตร30เพราะฉะนั้นระยะที่เราจะหาก็คือเมตร30ถึง2เมตร20จะเห็นว่าของผมมันจะมีเทปนะอยู่ข้างหลังถ้าเกิดเคยเห็นที่ผมถ่ายรูปอะไรให้ดูนะก็จะมีเทปอยู่แล้วเราก็จะเลื่อนลำโพงหาเบสที่ดีที่สุดใช่วันนี้ที่พี่โอ๊ตมาเนี่ยเราจะมาหาเบสที่เราขยับไม่ได้เยอะนะเพราะว่าเราลองขยับละเราลองขยับแล้วมันก็เลยพอการหาเบสมันช้าสุดมันยากสุดเพราะว่ามันใช้เวลาเรื่องในการฟังวิเคราะห์เพราะนั้นก็คือเราก็ต่อยอดจากเดิมที่ผมทำไว้แล้วก็มาต่อยอดขยับซึ่งวันนี้เรามาขยับเนี่ยเรามาขยับเรื่องของรูปวงละเรื่องมาเรามาฟังอินเนอร์ดีเทลแล้วตอนนี้ที่เราฟังกันอยู่เนี่ยเราฟังกันอยู่ประมาณสัก 80% ซึ่งผมอ่ะอยากจะทำให้มันได้มากกว่านั้นเราก็เลยมามีเป็นโจทย์วันนี้ก็บอกว่ามาให้กันบ้านพี่โอ๊ตไว้ละแล้วก็เดี๋ยวเราก็เลยมาฟังทำของจริงว่าเฮ้ยผมอยากได้รูปวงที่มันสมบูรณ์ขึ้นเราน่าจะทำอะไรกันได้บ้างเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าหูพี่โอ๊ตนี่ก็ทำไม่ธรรมดานะครับถ้าเกิดหลายๆคนเคยพี่โอ๊ตไปเยี่ยมบ้านนะก็เรียกว่าทำออกมาเขาเรียกมีการทักษะการวิเคราะห์ที่ดีเพราะนั่นคือพอเรามีคนช่วยวิเคราะห์แล้วมีคนช่วยนั่งฟังแล้วเราขยับหรือเรานั่งฟังแล้วมีคนขยับให้เราอ่ะมันฟังได้เร็วเพราะขยับไปแล้วก็ฟังไปเนี่ยมันบางทีเราก็มันอาจจะทำให้เราแกว่งได้เพราะว่าเราเหมือนกับว่ามันคือระยะเวลาการขยับถ้าเรามาขยับสักสามวิเนี่ยเสียงเก่าเราอาจจะลืมแล้วใช่เพราะมันขยับไปขยับมาลุกไปลุกมาเชื่อผมไหมเหมือนซิทอัพเลยนะ ผมนั่งผมนั่งเนี่ยผมบอกเลยนะผมแข็งแรงเพราะการขยับลำโพงอังจริงคือบางทีมันลืมแล้วมันลืมแล้วเอ๊ะตะกี้อะไรวะแล้วเราก็จะจำไม่ได้ตอนนี้มันมีคนช่วยฟังช่วยวิเคราะห์นะมันดีขึ้นเร็วขึ้นตะกี้เราเซตลำโพงกันแป๊บเดียวจริงๆนะ
ใช่แล้วจากนั้นเราก็มานั่งฟังเพลงเช็คแล้วว่าแบบแบบนักเพลงที่มีปัญหาอยู่ก่อนพอทำอย่างนี้เสร็จแล้วมันยังมีปัญหาอะไรเพิ่มมาใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นหลักๆจริงๆเนี่ยเราเริ่มกันจริงๆประมาณก็บ่ายสองทำจริงๆขยับลำโพงมันแป๊บเดียวเองครับก็สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มานั่งฟังเช็คแล้วก็ขยับนิดหน่อยก็ค่อนข้างได้จุดลงตัวแล้วมันเหมือนการหาจุดร่วมเพราะว่าเวลาฟังอ่ะเราฟังเพลงหลากหลายแนวนะจะบอกให้เราฟังทุกแนวเลยนะเพราะนั้นคือเวลาบางทีบางชุดเนี่ยพี่ๆน้องๆอ่ะบอกฟังเพลงร้องดีมากแต่ฟังเพลงที่มีจังหวะหรือมีใครอยากฟังเพลงร็อกแล้วฟังไม่ได้เนี่ยผมจะบอกว่าจริงๆแล้วมันยังเซตลำโพงไม่ลงตัวนะอันเนี้ยลำโพงมันมีไว้ฟังเพลงมันต้องฟังเพลงได้ดีทุกแนวแต่ว่าเด่นหรือด้อยมันจะลดหลั่นไปตามอุปกรณ์และเครื่องเคลาที่เรามีอยู่มันต้องฟังดีนะครับบอกอย่างนี้นะมันต้องฟังดีแล้วก็ฟังดีในตามระดับลำคานะไม่ใช่บอกว่าโอ้โหคือชุดหมื่นจะไปชู้ชุดแสนเนี่ยมันจะดีในคนละแบบไม่ใช่บอกว่ามันสู้กันไม่ได้นะมันดีคนละแบบดังนั้นคือต้องอย่าไปตีความของผมผิดนะดังนั้นเหมือนที่เราพยายามจะมาฟังกันเนี่ยวันนี้สิ่งที่เซอร์ไพรส์เนาะที่ตะกี้พี่โอ๊ตก็พูดหลายทีแล้วเรื่องแอมลอดใช่ครับช่วยขยายหน่อยพี่คือจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอ่ะคือหลายๆคนมีความเชื่อว่าแอมลอดเนี่ยฟังเพลงที่มีจังหวะหรือเพลงร็อกเนี่ยมันจะทำได้ไม่ดีซึ่งวันนี้ผมมานั่งฟังเนี่ย802ดีเป็นลำโพงที่ขับไม่ง่ายครับเคยไปฟัง802ดีมาในหลายๆห้องก็บางห้องก็มีปัญหาจริงๆแต่พอมาฟังห้องนี้เป็นโมโนบล็อกนะฮะรุ่นอะไรนะครับลองบอกอันนี้เป็นลายแมกเนติกนะครับรุ่นโมโนบล็อก503ก็เป็นโมโนบล็อกเอางี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเกรงใจพี่ที่ครับคือเป็นโมโนบล็อกเป็นแล้วก็มีใช้ปีของลายแมกเนติกเหมือนกันก็เลยมาให้ฟังเพราะว่าคู่นี้จริงๆอ่ะเคยจะเอาไปออกงานให้ฟังกันนะอันนี้จะเอาไปออกงานให้ฟังกันหลายๆที่แต่มันติดปัญหาโควิดซะก่อนตัวนี้เนี่ยผมพยายามเชิญพี่ๆทุกคนนะว่าอยากให้ลองมาฟังจริงๆเพราะว่าไม่ต้องซื้อนะครับหมายถึงว่าแค่ลองมาฟังเปิดประสบการณ์เนี่ยผมเชื่อว่าโลกของการเล่นเครื่องเสียงอ่ะจะเป็นอีกทางนึงอ่ะเขาเรียกว่าเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความเชื่อจากทุกคนว่าแอมลอดต้องมีเสียงหวานเสียงมีน้ำหนักหัวที่แบบว่ามีปลายหวานๆอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ผมมานั่งฟังเนี่ยผมปรับทึ่งตรงว่าไอหัวโน้ตแบบโป๊ะๆปั๊บปั๊บมันก็ทำได้โดยไม่ขัดเขินมันอาจจะมีบ้างครับที่เพลงแบบว่าเพลงที่มันโหมเยอะๆอย่างเพลงล็อกมันอาจจะมีเสียงปลายที่ไม่คมคือมันจะเพราะว่าจริงๆเพราะว่าแอมลอดเนี่ยมันจะไปคมแบบ solid state มันทำไม่ได้นะแต่อย่างที่บอกคือว่าพอมาถึงจุดเนี้ยบอกว่าผมฟังแล้วอะผมเฉยๆในการที่จะกลับไปหา solid state ด้วยซ้ำผมว่าเฮ้ยมันก็ครบนะสำหรับตัวผมนะไม่ใช่ว่าคือผมเลยบอกว่าอยากให้ลองไปฟังดูว่ายังไงใครคือชอบแนวไหนแนว solid หรือแนวลอดเนี่ยไม่มีปัญหานะแต่สุดท้ายคือเราไปมองว่ามันช่วยทำให้เพลงเราอะมันสมบูรณ์ขึ้นหรือยังเท่านั้นเองมันเหมือนกับการแมทชิ่งลำโพงเอางี้ดีกว่าใช่802ดีเนี่ยตามสเปคเนี่ยมันคือ90 dB ที่8โอห์มจริงๆแล้ว90 dB ที่8โอห์มขับไม่ยากนะง่ายนะจริงๆแล้วต้องขับง่ายแต่ว่า เอาให้ดีเนี่ยเจอเอาที่ขับดีและขับออกส่วนใหญ่จะจบกันที่โมโนบล็อกทั้งนั้นนะครับนะครับถ้าเกิดถ้าพี่ๆท่านไหนใช้ยังใช้อินดิเกตอยู่เนี่ยไม่ได้แหมจะหาว่ายุลองยกโมโนบล็อกของเพื่อนหรือว่าของใครก็ได้ไม่รู้อะลองจะเป็นโซลิดหรือหลอดก็ได้ลองยกมาใส่สำหรับ802นะลองดูเชื่อผมเถอะโลกเปลี่ยนคือผมอะเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นโมโนบล็อกเพราะอะไรไหมยุ่งยากแล้วเปลืองตังค์โมโนบล็อกในข้อเสียเลยนะพูดอย่างนี้เลยนะไม่ใช่ว่าเราจะสนับสนุนให้คนเล่นโมโนบล็อกนะ1เปลืองทุกอย่างนะครับโมโนบล็อกเปลืองทุกอย่างคูณ2คูณ3อะเพราะว่าสายต้องใช้คือใช้2เส้นแล้วต้องเหมือนกันนะไอผมพูดอย่างนี้ฟันธงโมโนบล็อกใช้สายไฟต้องเหมือนกันไม่ใช่คำว่าควรแล้วนะต้องเหมือนกันเพราะไม่งั้นน่ะจูนไม่ลงยุ่งครับใช้ให้เหมือนกันนั่นคือจะราคาเท่าไหร่อ่ะแล้วแต่กำลังทรัพย์แล้วกันเพราะว่าอย่างห้องผมน่ะผมไม่ใช้สายแพงนะเดี๋ยวผมพาพี่เขาไปดูได้ก็คือผมใช้สายบีบ็อกออดิโอ
ราคาเส้นหนึ่ง 7,900 แค่นั้นแหละสายไฟที่ผมใช้เพราะฉะนั้นคือ80802 D อ่ะผมใช้สายไฟราคา 7,900 แต่ว่าไอ้สายไฟที่มันเข้าซอสเนี่ยกับเข้าปีอ่ะมันแพงนิดนึงจะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นต้นทางลงทุนในสายในระบบที่เป็นต้นทางให้ดีรายละเอียดกับพลังอ่ะนะใช่พื้นฐานมันต้องการพลังใช่พลังสายก็เลือกที่มันเป็นมีพลังเยอะหน่อยที่มีพลังที่ดีหน่อยนะครับสายไฟที่เข้าพวกซอสก็เลือกที่มันมีรายละเอียดดีๆนะครับมันจะทำให้ซอสของคุณเนี่ยมันออกมาแล้วออกมาได้ดีครบเนาะก็ที่เหลืออย่างอื่นตัวนำอื่นๆก็ไปเล่นกันเอาเองละกันเพราะว่าจริงๆผมอย่างของผมเนี่ยผมก็ไม่มีตัวรองอะไรนะผมก็ไม่มีตัวรองอะไรที่เขาเล่นกันแต่ว่าไม่ได้ค้านในการเล่นตัวรองนะเพราะนั่นคือเล่นตามกำลังทรัพย์ของตัวเองได้เลยไม่ได้มีข้อขัดนะครับคือลองตัวรองเครื่องผมก็ไม่ได้ใช้นะก็ผมก็ลองใช้แท่นธรรมดามีแท่นทำให้มันนิ่งเฉยๆแท่นเนี่ยปรับสมดุลของเครื่องให้ไม่เอียงเครื่องอีกหน้าปรับโลกใช่เครื่องมันเป็นแค่นั้นเองจริงๆชั้นวางหรือแท่นวางทำหน้าที่คือปรับสมดุลไม่ให้มันอยู่ในระนาบถ้าเสียงถ้าเกิดระนาบมันเอียงอะเสียงเอียงนะครับเพราะนั่นคือว่าแล้วบอกเวทีเอียงอะไรเงี้ยคุณไปเช็คระนาบเลยนะอันนี้คือปัญหาที่เจอกันเยอะๆบ่อยๆนะทำไมเวทีเอียงเสียงเอียงนักร้องเอียงเครื่องไม่ตรงลำโพงเอียงมีแค่นี้แหละครับมันยังไม่มีปัญหาส่วนเรื่องที่จะใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆมาวางทับมาวางข้างใต้จะมาซ้อนจะยกจะช่วยเรื่องความชัดเจนความนิ่งคือ clarity คือความมันนิ่งคือเครื่องมันนิ่งเมื่อไหร่เสียงมันก็จะนิ่งมันก็จะพินพอยต์อย่างตอนนี้เราฟังอยู่เนี่ยผมก็จะบอกเลยนะเสียงที่เราฟังเนี่ยมันไม่ได้พินพอยต์แบบเป็นเส้นเป็นพินพอยต์ให้เราเห็นนะจะบอกให้แต่ว่าเราก็บอกว่ามันมีบรรยากาศที่ดีผมก็ไม่ได้คิดจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันเพราะว่าผมก็ไม่ต้องการให้มันชัดขนาดนั้นอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบฟังชัดๆใส่ตัวรองเข้าไปแล้วพี่รู้ว่าโอ้มันชัดขนาดนี้ปลายเสียงมันมีน้ำไฟได้ขนาดนี้ใช่มันจะเห็นชัดขึ้นแต่ว่าพื้นฐานของการได้ยินน่ะคือต้องเซตให้ดีก่อนนะใช่เซตให้จบก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเออมันขาดความนิ่งเนี่ยตัวรองช่วยได้จริงๆครับใช่ฟันธงอย่างนี้อันนี้คือตอบเล่นแบบฟันธงวันนี้ไลฟ์วันนี้เนี่ยผมเอาแบบเขาเรียกหัวกะทิมาเลยอ่ะไม่ต้องมานั่งแบบล้อมๆนะผมตอบให้แบบในไลฟ์อย่างนี้เลยอ่ะแล้วชัดเพราะนั่นคือจะได้ถูกใจพี่ๆน้องออดิโอไนท์นะเหลืออะไรกับประเด็นที่จะคุยอ่ะก็หลักๆก็ห้องอ่ะผมหลักๆนะสรุปหัวใจแล้วกันของผมนะสูตรผมคือเครื่องห้องคนไม่ใช่ขุดผมหรอกสูตรของอาจารย์มาอีกทีนึงผมก็นำมาปรับใช้มี3ส่วนเครื่องห้องแล้วก็คนคือเครื่องเสียงอ่ะผมก็ให้อยู่แล้วนะคือเราเรียกว่าอะไรสูตรคือ30 30 40 30ก็คือเครื่อง30คนเซตเจ้าของห้องแมทชิ่งเนี่ย30แล้วห้องเนี่ยคือ40ที่บอกว่าจริงๆแล้วว่าห้องเนี่ยมันเหมือนลำโพงอีกตัวหนึ่งนะท่านไหนที่จริงเราฟังเสียงสะท้อนจากห้องเป็นส่วนร่วมด้วยใช่มันเป็นบรรยากาศของทั้งหมดใช่มันมองเป็นภาพรวมเพราะนั่นคือทำอะไรก็ตามเนี่ยมองการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยเป็นหนึ่งระบบทุกอย่างนะเครื่องห้องคนเป็นนี่คือรวมกันแล้วหนึ่งระบบ 100% ถ้าจะทำให้มันดีแล้วเสียงดีต้องเข้าใจตรงนี้ทั้งระบบนะครับคุณโรเบิร์ตครับอย่างห้องเนี่ยรวมระบบไฟด้วยใช่ไหมระบบไฟสำคัญเหมือนกันนะระบบไฟสำคัญคือถ้าเกิดทำอะไรดีแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่ต้องมานั่งกังวลเพราะว่าจริงๆอะผมเดี๋ยวผมพี่ว่าเจอระบบไฟตู้ไฟผมอะตู้มาเริ่มเลยนะอยู่ข้างนอกคือผมลงระบบไฟเยอะนะครับระบบไฟไม่ได้ใช้ของออดิโอเกรดนะใช้เกรดดีๆสักของที่ใช้อยู่เป็นเกรดอุตสาหกรรมใช่เรียกว่าใช้เกรดอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นเกรดอุตสาหกรรมใช้มีระบบป้องกันมีระบบคือแบบว่าไฟตกไฟเกินไฟกระชากไฟอะไรเงี้ยมันจะตัดซึ่งเพราะว่าเครื่องเราแพงดังนั้นคือ ต้องมีระบบนี้นะไม่ใช่อย่าไปเหนียวกับระบบอย่างนี้นะครับต้องใช้อันนี้ต้องแนะนำนะจนถ้าเกิดใครมีกำลังทรัพย์จะใช้ออดิโอเกรดก็ใช้ไม่มีปัญหา
แล้วก็ตู้ไฟตู้ย่อยเนี่ยอย่างของผมก็เดินจะเดินสายที่เป็นอย่างของผมจะเดินสายออดิโอเกรดเฉพาะตู้ที่เข้าปลั๊กเนี่ยแหละเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราถ้าเกิดใครสงสัยอยากถามหรืออยากรู้เนี่ยผมไม่หวงนะก็ถามได้นะครับก็จะเล่าให้ฟังวิธีการเล่นเพราะว่าห้องนี้ผมมันไม่ใช่ห้องแรกนะพี่โอ๊ตผมทำห้องฟังเนี่ยตั้งแต่หลายสเกลครับห้องนี้น่าจะเป็นห้องที่5ที่6ของผมเองนะส่วนตัวที่ทำนะทำใช้เองห้องนี้ห้องที่5ที่6แล้วเพราะฉะนั้นคือประสบการณ์จากห้องอื่นๆเนี่ยมันมีเราก็จะเอาของเดิมที่เราเคยใช้แล้วเราเคยเจอปัญหาเนี่ยมาใช้นะครับมันก็จะทำไปให้เป็นห้องนี้ก็กระบวนการจัดการก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับถ้าสงสัยถามไม่ได้เดี๋ยวจะมาตอบผมจะมาตอบพี่โอ๊ตจะมาตอบให้นะก็ไม่ได้มีอะไรก็ต้องวันนี้ต้องขอบคุณพี่โอ๊ตก็คือมีคนมาช่วยฟังเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็ทักษะสกิลในการฟังเนี่ยสำคัญฝึกได้หัดได้ไม่ต้องกลัวนะสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆนะครับไม่จำเป็นโอ้โหผมไม่ได้ใช้802ดีแล้วจะไม่ได้ยินไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวครับผมก็ไม่ได้ใช้802ดีผมจะบอกว่าไม่จำเป็นนะคือเครื่องเสียงอ่ะผมอ่ะเริ่มต้นผมกล้าพูดกับทุกคนเลยผมเริ่มต้นจากลำโพงราคาหลักพันอ่ะนะผมก็ซื้อลำโพงทั่วๆไปแหละบอกอะไรก็ได้ยี่ห้อวัฟฟาเดลผมก็เริ่มต้นจากวัฟฟาเดลนี่แหละแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะครับเล่นลำโพงที่แพงขึ้นจะบอกโอ้โหต้องใช้ลำโพงแพงตั้งแต่ day 1เนี่ยมันก็อันนั้นก็ถ้ามีงบเล่นไปเลยผมสนับสนุนไม่ใช่เพราะว่าอะไรไหมคุณได้ยินเสียงดีเลยแล้วคุณก็จะมาหัดทักษะในการฟังเวลาเราได้ฟังเสียงดีบ่อยๆทักษะในการฟังเราก็จะดีขึ้นเร็วครับใช่นะครับมันจะได้ยินชัดแต่ว่าสุดท้ายคือทักษะการเซตอัพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าเราควรต้องรวมกลุ่มกันเหมือนที่เรามีกลุ่ม Audio Night เนี่ยมันรวมกลุ่มกันเพื่อจะมาแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ความเข้าใจเพราะว่าเล่นเองเล่นคนเดียวอ่ะเขาเขียนไว้ในตัวหนังสือหรือไปดูคลิปหรืออะไรก็ตามมาฟังเหมือนฟังไลฟ์อย่างเงี้ยมันฟังแล้วมันก็ไม่เข้าใจอ่ะมันต้องมาเจอของจริงๆมันเป็นแบบนี้แต่คนใน Audio Night ที่เก่งๆแบบเยอะนะเยอะมากนะครับแต่แบบบางท่านอาจจะเก็บตัวคือบางท่านก็บอกเล่นยังไงสุดท้ายก็แบบเราก็ฟังคนเดียวแต่จริงๆแล้วผมว่าการแชร์ประสบการณ์หรือการที่เราช่วยเหลือกันในกลุ่มAudio Nightเนี่ยมันจะทำให้วงการมันแบบไปเร็วขึ้นอ่ะมันเล่นแล้วมันไม่เจ็บตัวนะคือถ้าแบบมีเพื่อนเยอะเอางี้ง่ายๆนะยกตัวอย่างง่ายๆนะมีเพื่อนเล่นคืออะไรไหมยืมสายดิเพื่อนไม่ต้องเสียตังค์ด้วยไม่ต้องเสียตังค์สายเนี่ยผมจะบอกว่ายังไงเนี่ยเจ็บตัวนะครับเพราะสายไม่แมทคือมันไม่แมทอ่ะใช่ผมว่าการเล่นสายที่เจ็บตัวความเสี่ยงสูงสุดแล้วเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีมันดีหรือไม่ดีเขารีวิวไว้มันว่ามันดีมันคือมันก็ดีอ่ะในซิสเต็มเขาแต่มันไม่ได้ดีกับซิสเต็มเราเพราะนั่นคือการแมทชิ่งดังนั้นคือว่าเพื่อนจะช่วยเรื่องนี้นะถ้าใครที่ชอบเล่นคนเดียวแล้วเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะนั้นคือผมคิดว่าเรื่องการหยิบยืนสายเนี่ยมันจบจริงๆเพราะว่าเพื่อนบางทีเพื่อนเขาซื้อมาลองไว้เยอะๆแล้วก็เขาไม่ได้ใช้เราก็แค่ยืมมาเสียบถูกไหมผมก็แค่นั้นเองเราก็จะรู้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เหมือนอย่างผมอ่ะผมไม่ได้มีหลอดสะสมเยอะผมใช้เครื่องหลอดผมไม่ได้มีสะสมเยอะผมก็ได้อันนี้ส่งจากพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยให้ผมยืมหลอดมาเสียบพอผมยืมหลอดมาเสียบอ่ะชีวิตผมเนี่ยเหมือนได้เรียนแบบเขาเรียกอะไรเปิดโลกกระทัดเลยแล้วบอกเฮ้ยแค่นี้เหรออะไรเงี้ยมันเพราะว่าบางหลอดเนี่ยที่เขาตำบอกนี่หลอดตำนานหลอดปี1955 1960เงี้ยมันเสียงเป็นแบบนี้มันเป็นแบบไหนวะไม่เคยฟังนี่แหละเพื่อนเนี่ยให้เรายืมเพราะเราไม่ได้ทำเขาเสียหลอดมันไม่ได้พังง่ายๆนึกออกไหมเพราะนั่นคือเวลายืมของเพื่อนไปดูแลของเพื่อนด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปปุ๊บเอากลับมาเฮ้ยแม่งมีรอยมีอะไรเงี้ยอันเนี้ยต่อไปเพื่อนไม่ให้ยืมนะผมบอกงี้มาให้มายืมผมเนี่ยผมให้ยืมกลับไปแล้วกลับมามีรอยเนี่ยผมแบบไม่ให้ยืมอีกแล้วนะครับก็อย่างเดียวกันนะวันนี้ผมว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้จะดีกว่าใช่ใช่ก็แหมอ่ะถ้ามีอะไรคำถามถามไม่ได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่โอ๊ตมากนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะชาวออเดอร์ไนท์สวัสดีครับสวัสดีครับ